องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ซื้อมาน้ำยาที่แถมก็หมดซะแล้วโอ้โหเปิดดูในเว็บผู้ผลิตน้ำยาก็แพงเหลือเกินแล้วมีเครื่องดูดฝุ่นหลายตัวเนี่ยจะต้องใช้น้ำยาหลายขวดหรือเปล่าจะดีกว่าไหมถ้าเราซื้อน้ำยาแค่ขวดเดียวแล้วใช้ได้กับทุกอุปกรณ์สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกดีและคุ้มจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่น่าจะเห็นผมรีวิวเครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำความสะอาดถูพื้นเครื่องดูดฝุ่นโรบอทไว้เยอะหลายตัวมากๆนะครับแน่นอนครับว่าบางตัวเนี่ยมาพร้อมฟังก์ชันซักผมถูพื้นทำความสะอาดพื้นด้วยและจำเป็นจะต้องใส่น้ำยาถูพื้นและสิ่งที่ผมพูดบอกเพื่อนๆในทุกวิดีโอครับว่าเครื่องดูดฝุ่นเขาออกแบบมาบางรุ่นเนี่ยออกแบบให้ใช้กับน้ำเปล่านะครับบางรุ่นออกแบบให้ใช้กับน้ำยาถูพื้นซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าการใช้น้ำเปล่าในการทำความสะอาดพื้นเนี่ยอาจจะสะอาดไม่เพียงพอโดยเฉพาะยุคโควิดแบบนี้ครับดังนั้นวันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นสำหรับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะตัวนี้เลยครับ Mr. Cleanบางคนก็อาจจะรู้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์หรือเครื่องถูพื้นเนี่ยปกติแล้วนะครับทางแบรนด์ผู้ผลิตครับแนะนำให้เราใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำยาเฉพาะของเขาเท่านั้นครับเนื่องจากเหตุผลที่ว่าการออกแบบของตัวลูกยางภายในนะครับหรือตัวปั๊มภายในเนี่ยเซนซิทีฟครับกับน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดก่อนนะครับอย่างเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นเนี่ยถ้าเอาน้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีนนะครับหรือส่วนผสมของน้ำยาอื่นๆที่มันไม่เหมาะสมใส่ลงไปนะครับมันก็จะทำให้ตัวฉีดน้ำของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันอุดตันได้ครับแล้วถ้าอุดตันขึ้นมานะผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่มากโดยเฉพาะเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเอาเข้าศูนย์บริการครับส่วนถ้าใครเคยใช้เครื่องถูพื้นที่มีระบบการล้างอัตโนมัตินะครับหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นซักผมเนี่ยจะรู้ว่ามันมีการดูดเข้าไปภายในครับและถ้าเกิดใช้น้ำยาไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ภายในเป็นฟองครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยกระบอกน้ำทิ้งเต็มเร็วมากๆครับและก่อนหน้านี้นะครับผมเองก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับก็คือมีหลายตัวใช่ป่ะแบรนด์ไหนผมก็ใช้ตัวน้ำยาของแบรนด์นั้นเลยครับซึ่งปัญหาคือพอน้ำยาตัวนึงหมดนะครับเราก็ต้องซื้อน้ำยามาเก็บไว้หลายๆตัวครับและจะดีกว่ามั้ยครับถ้าเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบ All in One ครับซื้อขวดเดียวจบใช้ได้ทุกเครื่องเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้กับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์โดยเฉพาะนะครับรวมถึงใช้กับตัวพวกม็อบถูพื้นไฟฟ้าต่างๆนะครับคือสามารถใช้งานได้หมดเลยกับทุกเครื่องนะเหตุผลแรกเลยนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยี่ห้อแบรนด์เนมที่ใช้กับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยราคามันแพงครับโดยปกติประมาณอยู่ที่250 ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณขวดละ500นะส่วนขวดนี้ครับปริมาณอยู่ที่450 ml ในราคาไม่ถึง500บาทน้ำยาของ Mr. Clean เนี่ยไม่มีส่วนผสมของคลอรีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับรวมถึงไม่ทำลายพื้นผิวต่างๆนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยเป็นกระเบื้องยางนะถ้าใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีนไปนานๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวหน้ากระเบื้องยางเนี่ยเสียหายได้ครับน้ำยาของ Mr. Clean เนี่ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะแถมยังไม่ปล่อยสารตกค้างครับเพราะบ้านผมเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะครับเยอะมากๆนะทั้งน้องหมาทั้งกระต่ายนะครับซึ่งเดินไปทั่วบ้านหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็กลัวว่าเขาจะมาเลียพื้นนะครับหรือว่ากินอาหารบนพื้นนะครับหรือแม้กระทั่งลูกๆเราเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นน้ำยาที่ไม่เกิดสารตกค้างเนี่ยจึงปลอดภัยกว่าครับน้ำยาตัวนี้ผลิตจากสารธรรมชาติเป็นระดับฟู้ดคอนแทคครับเรามักจะพบน้ำยาแบบนี้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเด็กๆครับและในยุคโควิดแบบนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากทำความสะอาดพื้นและทำความสะอาดบ้านไปพร้อมกับการฆ่าเชื้อครับซึ่งน้ำยาตัวนี้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเชื้อไวรัสได้ 99.99% ซึ่ง Mr. Clean ตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบและรับรองจากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วครับอัตราส่วนผสมในการใช้งานก็ประหยัดมากๆครับ1ต่อ15นะครับถ้าเพื่อนๆเป็นแทงขนาด200ถึง250 ml เนี่ยเราก็จะใช้1ถึง2ฝาเท่านั้นเองแต่ถ้าของเพื่อนๆเนี่ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แทงใหญ่หน่อยครับประมาณ500ถึง600 ml เนี่ยก็ใช้ประมาณ2ถึง3ฝานะครับยังไงก็ประหยัดอยู่ดีครับทีนี้เรามาทดสอบน้ำยากันดีกว่านะครับในเรื่องของการป้องกันแบคทีเรียและเชื้อไวรัสในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเรื่องของการที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับอันนี้เขาพิสูจน์แล้วนะครับโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแต่ส่วนที่ผมจะมาทดสอบนะครับในเมื่อมันเป็นน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วมันจะทำความสะอาดได้ดีจริงหรือเปล่าครับ
เรามาทดสอบกับตัวนี้ก่อนเลยนะครับอย่างตัวที่ผมมีตัวนี้ก็คือ Hoover Spot Let's Go นะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นซักพรมที่ผมชอบมากๆคือเวลาบ้านผมเนี่ยพรมเยอะบ่อผ้าเยอะมีรถเยอะดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันเลอะเทอะจากเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยโหหยิบมาใช้เป็นประจำครับแล้วน้ำยาเนี่ยก็หมดเร็วมากๆครับคือจะบอกว่าที่เขาแถมมาให้อ่ะ1ขวดอ่ะใช้แค่เดือนเดียวก็หมดแล้วครับสำหรับบ้านผมนะก็เลยลองซื้อตัวนี้มาใช้ดูเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูดีกว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่ในโซลูชันแทงเนี่ยจะเป็นน้ำยาของ Hoover เองเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ดูก่อนนะครับว่าใช้น้ำยาของแบรนด์เนี่ยแล้วประสิทธิภาพประมาณไหนครับอ่ะให้เพื่อนๆเห็นนะครับนี่คือรอยเปื้อนที่มีอยู่นะครับจากคราบเมื่อกี้นะครับก็ขาวเรียบร้อยนะครับตรงนี้คือตรงที่ยังไม่ทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันมีรอยแบบนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วตรงนี้คือตรงที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้น้ำยาของ Hoover นะครับทีนี้เรามาลองน้ำยาของตัว Mr. Clean กันบ้างครับอย่างโซลูชันแทงของ Hoover ตัวนี้ครับจะเป็นขนาด8ออนนะครับหรือประมาณ220 ml ครับเราก็จะใส่ลงไปแค่1ถึง2ฝานะครับแต่ว่าการทำความสะอาดพรมเนี่ยคือผมก็อยากได้แบบความเข้มข้นนะเพราะว่าต้องการการทำความสะอาดแบบค่อนข้าง deep cleansing ครับก็จะใส่ไปนะครับประมาณ2ฝานะ2นะครับซึ่งสังเกตว่าพอผมใส่ไป2ฝาเนี่ยมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของโซลูชันแทงค์นะครับปกติของ Hoover เนี่ยถ้าเป็นน้ำยาของ Hoover นะผมก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับพอดีเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะใส่แค่ประมาณแบบครึ่งนึงครับหรือประมาณ1ส่วน3เท่านั้นเองคือมันไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้นะครับเวลาที่เราเติมน้ำต่างๆลงไปในเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ของเราอะถ้าบ้านเพื่อนๆนะครับเป็นน้ำประปาภูมิภาคไม่มีปัญหานะแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆเป็นประปาท้องถิ่นนะครับหรือว่าเป็นน้ำบาดาลแบบบ้านผมนะครับเวลาเราเติมน้ำเข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้น้ำที่เป็นน้ำดื่มนะครับหรือว่าน้ำ RO นะครับจะทำให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของเราได้ดีมากกว่านะอย่าลืมนะว่าน้ำบาดาล นะครับหรือน้ำประปาหมู่บ้านอะไรแบบนี้เนี่ยเขายังไม่ได้กรองมาจนถึงขั้นที่มันไม่มีตะกอนไปอุดตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มครับปลอดภัยที่สุดนี่ครับผมสีขาวก็จะชัดดีนะครับอย่างนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับและนี่ครับเนี่ยครับนี่คือใช้น้ำยาของ Hoover นะครับนี่คือใช้น้ำยาของ Mr. Clean ถ้าเปรียบเทียบการทำความสะอาดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับปริมาณที่ใช้ก็ใช้น้อยกว่านะครับและราคาก็ประหยัดกว่าด้วยครับเนี่ยครับแล้วพอถูพื้นเสร็จนะครับหมาก็มานอนอย่างเงี้ยนะ ดูเขาเล่นนะผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยลองแหละว่าถ้าใครที่มีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถล้างทำความสะอาดตัวเองได้นะครับแล้วถ้าเราเอาน้ำยาทำความสะอาดแบบอื่นใส่ลงไปนะครับคือแบบฟองจะฟอดเต็มแท้งไปเลยนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเต็มเลยครับแล้วก็ต้องมานั่งเทน้ำกว่าจะล้างออกนะครับฟองฟอดวุ่นวายไปหมดเลยนะวันนี้ผมก็จะลองเติมน้ำยานะครับของ Mr. Clean ใส่ลงไปในแท้งทำความสะอาดนะครับของเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถล้างตัวเองได้แล้วเดี๋ยวจะล้างให้ดูครับว่าฟองมันจะฟอดหรือเปล่าทีนี้มาลองครับระบบล้างอัตโนมัติครับให้สังเกตที่ตัวแท้งนะครับเห็นไหมตอนที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วครับจะไม่มีฟองฟอดครับโอเคครับเราจะมาดูประสิทธิภาพในการทำความสะอาดนะครับคราบมันนะอันนี้ผมใช้น้ำมันนะครับถูๆที่พื้นแบบนี้เลยโหมันเยิ้มๆเลยคือตอนนี้ยังไม่ได้ถูนะเอากระดาษซับมันวางให้ดูนะครับจะสังเกตว่าช้ำในทันใดนะฮะช้ำในทันใดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาถูทำความสะอาดดูครับหลังจากรอจนพื้นแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเอากระดาษซับมันวางลงบนตำแหน่งเดิมเมื่อกี้ทีเลยครับโอ้โหถูด้วยนะอ่ะเนี่ยครับถูไปถูมาด้วยเห็นไหมเฮ้ยคราบมันไม่มีเลยครับกระดาษแห้งสนิทเลยเนี่ยโอเคครับเราลองมาใช้กับ Hoover Format Deluxe บ้างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโซลูชันแทงค์ขนาดใหญ่นะครับผมก็จะใส่ไปเยอะหน่อยนะตัวนี้ปกติผมใช้กับงานแบบ
ล้ำลึกครับทำความสะอาดแบบต้องแบบลึกๆมากๆครับอย่างตรงนี้นะครับที่เคยทำความสะอาดให้ดูนะครับคือมันเป็นพื้นที่กรงกระต่ายครับซึ่งบอกเลยครับว่าตรงเนี้ยมันมีแต่ขี้กระต่ายกับฉี่กระต่ายครับคือปกติกระต่ายผมก็เข้าห้องน้ำเป็นนะแต่ว่ามันก็มีที่ออกนอกห้องน้ำบ้างครับไม่บ้างอ่ะเยอะเลยเนี่ยดูสิโอเคครับตอนนี้เราก็กวาดขี้กระต่ายออกนะครับก็จะเหลือคราบแบบนี้เพื่อนๆเห็นนะครับเราจะมาทำความสะอาดกันครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นไม้ถูพื้นไฟฟ้านะครับอันนี้ผมจะใส่แค่ฝาเดียวพอนะครับเพราะว่าแทงเขาเล็กด้วยแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็คงเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นครับถังน้ำออกแล้วปกติหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับผู้ผลิตเขาก็จะไม่แนะนำให้ใส่น้ำยาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเครื่องดูดฝุ่นเขาเนี่ยจะมีปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามิสเตอร์คลีนเนี่ยออกแบบมาสำหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโดยเฉพาะครับใส่ถังน้ำแล้วหลังจากที่ผมได้ลองใช้มิสเตอร์คลีนนะครับประสิทธิภาพในการทำความสะอาดนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่แถมมากับตัวเครื่องดูดฝุ่นโดยตรงนะครับถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยครับสามารถใช้งานได้นะครับส่วนราคานะครับประหยัดกว่าใช้ปริมาณที่น้อยกว่าเรื่องของการใช้งานกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วไม่อุดตันนะครับอันนี้ลองใช้งานดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องของปริมาณฟองครับฟองน้อยนะครับซึ่งทำให้การล้างเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติครับสามารถทำได้ดีครับเรื่องการขจัดคราบความมันและขัดรอยต่างๆนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับและการใช้งานในบ้านนะครับในพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เด็กๆนะครับปลอดภัยมากๆด้วยนะครับรวมถึงสามารถกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้อีกนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่างเงี้ยช่วยเราประหยัดได้เยอะเลยและอย่าลืมกด Like แชร์กัน